สำนวนที่ได้จากเรื่องนี้คือปากเป็นพระร่วงที่พระร่วงบอกว่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปตามพระร่วงมาให้ตามตำนานเนี่ยเขาก็เล่าว่าขอมก็รออยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งกลายเป็นอะไรไปเลยกลายเป็นหินใช่ไหมหรือบางเรื่องที่บอกว่าพระร่วงเนี่ยพอสารฉลอมเสร็จแล้วก็สั่งว่าเนี่ยอย่าให้มันรั่วนะแล้วน้ำมันก็รั่วไหมก็ไม่รั่วใช่ไหมก็เลยบอกว่าพระร่วงเนี่ยปากเป็นพระร่วงปากเป็นพระร่วงหมายถึงวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็มักเป็นไปตามนั้นนะคะพูดอะไรก็มักเป็นไปตามนั้นเช่นจากกรณีที่สารฉลอมแล้วก็สั่งไม่ให้น้ำมันรั่วเนี่ยเหตุที่มันไม่รั่วเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเอาอะไรไปยาไว้เอายางไม้หรือชันเนี่ยไปยาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปากเป็นพระร่วงก็หมายถึงวาจาสิทธิ์ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นที่บอกว่ากลายเป็นหินก็ต้องเป็นหินจริงๆใช่ไหมคะอันนั้นคือวาจาสิทธิ์ใช่ไหมแต่อีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงอะไรคือพูดแล้วก็ทำได้อย่างที่พูดนะคะพูดแล้วก็สามารถทำได้อย่างที่พูดปากเป็นพระร่วงนะคะวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็มักเป็นไปตามนั้นสำนวนที่สองปุ๋ยตายแล้วเดี๋ยวนะคะสำนวนที่สองสำนวนที่สองค่ะสำนวนที่สองคือขอมดำดินขอมดำดินสำนวนนี้ที่พญาเดโชบอกว่าเดี๋ยวนะจะตามไปจับพระร่วงให้ไปเหมือนขอมดำดินเลยขอมดำดินหมายถึงอะไรสำนวนขอมดำดินหมายถึงไปไหนมาไหนรวดเร็วไม่ได้หมายความว่ามุดดินลงไปแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นไม่ใช่นะคะขอมดำดินหมายถึงไปไหนมาไหนรวดเร็วโอ้คนนี้นี่ทำตัวเหมือนขอมดำดินเลยนะวันนี้อยู่นู่นวันนี้อยู่นี่วันนี้อยู่นู่นนะคือไปไหนมาไหนรวดเร็วมากนะคะสำนวนขอมดำดินจากเรื่องพระร่วงนะคะเราได้ความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยข้อที่หนึ่งได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนนะคะอ้าวต่อไปข้อ2เขียนข้อ2ค่ะด้านประวัติศาสตร์ข้อ2ได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ได้อะไรก็คือทำให้เราแสดงเห็นถึงความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะในสมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก็คือตั้งแต่ในสมัยละโวว่าเราอยู่กันอย่างไรนะคะชาวเมืองอยู่กันอย่างไรสมัยก่อนเราต้องเป็นเมืองขึ้นของเขานะคะได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ข้อที่2นะคะได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ข้อที่3ลักษณะของผู้นำนะคะลักษณะของผู้นำคนที่จะเป็นผู้นำได้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมเรื่องนี้แสดงเห็นเลยว่าพระร่วงเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้จะต้องเป็นอย่างไรหนึ่งจะต้องมีสติปัญญาไหวพริบฉลาดและที่สำคัญคือต้องรักและห่วงใยประชาชน
มั้ยรักและห่วงใยประชาชนพระร่วงไม่ยอมอยู่ที่ไม่ยอมที่อยู่ที่ละโวหรอกจะต้องไปอยู่สุโขทัยเพราะว่าถ้าอยู่ละโวประชาชนชาวละโวจะต้องเดือดร้อนอาจจะต้องล้มตายใช่มั้ยนี่คือลักษณะของผู้นำที่ดีรักและห่วงใยประชาชนกล้าหาญเสียสละเมตตารู้จักให้อภัยนะคะคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวของพระร่วงหมดเลยอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นผู้นำที่ดีใครที่เป็นผู้นำหัวหน้าห้องถือว่าเป็นผู้นำไหมคะหัวหน้าห้องถือว่าเป็นผู้นำไหมห้องนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องรักชนกใช่ไหมคนที่จะเป็นผู้นำได้จะต้องมีสติปัญญาไหวพริบฉลาดรักและห่วงใยรักและห่วงใยลูกน้องของตัวเองใช่ไหมกล้าหาญเสียสละเมตตารู้จักให้อภัยคนเหล่านี้ถึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องมีคุณลักษณะแบบนี้นะคะคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ข้อที่3และข้อที่4ค่ะลักษณะข้อที่4คือการปฏิบัติตัวของคนในชาติการปฏิบัติตัวของคนในชาติจากเรื่องนี้สอนว่าคนที่จะอยู่ในชาติได้จะต้องทำไมคะจะต้องมีความอันดับแรกเลยคนที่อยู่ในชาติจะต้องมีความสามัคคีกันนะคะจะต้องมีความสามัคคีกันจะต้องไม่ทำลายชาติแบบไหนที่ถือว่าเป็นการทำลายชาติไม่สามัคคีไม่ทำลายชาติจะต้องช่วยกันบำรุงชาติศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะอันนี้จากเรื่องพระร่วงนะคะจากเรื่องนี้ในตอนท้ายของในบทละครนี้ก็จะมีเป็นเพลงด้วยมีทั้งเป็นเพลงแล้วก็มีทั้งเป็นบทอาขยานด้วยนะคะเพลงอะไรเอ่ยเพลงไทยรวมกำลังใช่ไหมร้องได้ไหมจากบทละครเรื่องพระร่วงร้องได้ไหมคะเพลงนี้ร้องได้ไหมมาร้องเพลงนี้กันเพลง
ไทยรวมกำลังตั้งมั่นก็เป็นบทอะไรด้วยเป็นบทอาขยานนะคะเป็นบทอาขยานที่พวกเราต้องท่องด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องของพระร่วงคิดว่าคงจะได้ความรู้นะคะได้ความรู้ได้ข้อคิดแล้วก็แนวคิดที่จะสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะเป็นคนไทยอยู่ชาติเดียวกันนะคะเราจะต้องมีความสามัคคีกันจะต้องไม่ทำลายชาติเราจะต้องช่วยกันบำรุงชาติศาสนาและเชิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรียนทั้งหมดออกมาคุณลูกขอบคุณ